ชาเลตวาสิตาไม่แคร์ปมถูกวิจารณ์ไม่สวยจากนักแสดงเด็กสู่นางเอกเต็มตัวสาวน้อยลูกเครื่องชาเลตวาสิตาที่ใครหลายคนคงคุ้นหน้าเธอดีด่งดังจากการรับบทในละครหลายเรื่องเช่นระยาตอนเด็กจกละครเรื่องดอกส้มสีทองกุมาริกาเกลเดนเบบี้จากละครเรื่องสื่อรักสะพันหัวใจล่าสุดคานางเอกสาวถูกวิจารณ์เรื่องของหน้าตาบอกว่าเธอไม่สวยงานนี้ชาเลตก็เลยขอตอกกลับแบบแซบๆด้วยว่าหนูยอมรับนะว,ว่าตัวหนูเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเพราะคิดแต่แรกเราว่าเรายังเป็นนางเอกไม่ได้ต่อให้เราทํางานมานานมีประสบการณ์ สคแต่พอรู้ตัวก็เลยไม่คาดหวังการขึ้นมาเป็นนางเอกเราเลยไม่กดดันตัวเองทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ค่ะเหตุผลสําคัญที่สุดคือโอกาสที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้ขอบคุณที่ไว้ใจให้เราได้ทําแล้วเราก็แฮปปี้ชอบมันด้วยยิ่งเขามั่นใจในตัวเราเราก็ยิ่งอยากจะคอนเฟิร์มว่าเราทําได้ความตั้งใจของเราในทุกๆงานกับโอกาสที่เขาให้มาน่าจะเป็นสิ่งที่ก้าวต่อไปได้เรื่อยๆค่ะตอนเด็กๆเราจะไม่ได้มีคอมเมนต์ที่ไม่ดีเพราะเรายังเด็กเขาจะชมน่ารักแต่พอเราโตขึ้นก็จะมีคอมเมนต์เช่นไม่สวยไม่ได้เก่งขนาดนั้นนนนนนตตอออแแรรกกกก็็่่่าาาโธพมมมคคคคิิดดัืหึงใว เห็นเขามีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นเขาไม่เห็นการทํางานของเราทั้งหมดไม่เห็นว่าเราพยายามแค่ไหนเขาใช้เวลาพิมพ์แค่5วินาทีเองมั้งแล้วถ้าหนูมานั่งโกรธ5เดือนมันเสียเวลาชีวิตมากเลยค่ะก็เลยไม่ค่อยแคร์เพราะเรารู้ตัวเองดีว่าเราทําโอเคหรือว่าไม่โอเคแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เขาว่าเราอย่างน้องพูดจาไม่น่ารักเลยอันนี้คือเขาเนี่ยพยายามเตือนสติให้เราแก้ไขก็ขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ได้เห็นแล้วก็เรียนรู้ที่ผ่านมามันช่วยเราได้เยอะมากไม่ใช่แค่การทํางานแต่การใช้ชีวิตชาวว่าก็ช่วยได้เยอะค่ะ